สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปจับเป็นเจ้าเทอร์เลอร์เบิร์ดนะครับอ่านของเขาเอ็นแกรมเรียนรู้ได้ที่เลเวล33นะครับโอเคเดี๋ยวก็เรียนรู้เลยมาแล้วก็ไปผลิตอ่านเขาผลิตได้ที่ตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวเอาวัสดุทรัพยากรมาก่อนเป็นไม้โอเคแล้วก็ไฟเบอร์นะโอเคไฟเบอร์ยังไม่พอนะครับโอเคแล้วก็หนังเลยนะอันสุดท้ายโอเคผลิตได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ผลิตเลยจับเจ้าเทเลอร์เบิร์ดนี่ก็น่าจะมีความวุ่นวายพอสมควรนะเพราะว่าจะต้องไปจับที่ป่าเลดวูดนะแต่เดี๋ยวพี่จะไปใช้วิธีจับแบบง่ายๆแล้วกันโอเคอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็บินไปใช้เจ้าอาเจนนี่แหละของอย่างอื่นโอเคแท่นโลหะนะครับไปเลยที่ป่าเลดวูดนะครับเดี๋ยวพี่จะไปสร้างกรงขังในการจับของเขาแบบเป็นเหล็กนะจับเจ้าเทเลอร์เบิร์ดนะครับเดี๋ยวสร้างบนต้นไม้บ้านต้นไม้ของพี่เลยเนาะโอ้ตัวค่อนข้างจะหนักบินอืดหน้าดูโอเคแต่ก็ยังพอไปได้อยู่มีตัวอะไรไหมที่จะให้จับคราวต่อไปแต่วันนี้เดี๋ยวจับเจ้าเทเลอร์เบิร์ดนั่นแหละโอเคข้างหน้านี้ก็คือป่าเลดบูทแล้วนะครับอันตรายนะป่าเลดบูทเดินสุ่ม4สุ่ม5นี้เจอเจ้าเทเลอร์เบิร์ดลุมเป็นฝูงได้เลยนะครับแถมตัวอื่นเจ้าคาโน่อะไรพวกเนี้ยเจ้าซาโก้คาโปซูคัตก็เพียบเลยโอเคตัวดุๆทั้งนั้นนะครับในป่าเลดวูดเดี๋ยวโอเคเห็นบ้านต้นไม้เราแล้วนะที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่คลิปก่อนๆหน้านู้นนะเอาแท่นไหนดีเอาแท่นล่างสุดเลยละกันนะเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างกรงเขาเดี๋ยวจอดแท่นนี้ก่อนดูมุมมองในการยิงปืนของเราก่อนโอเคเดี๋ยวเราก็จะก้มหน้าไปยิงเขาตรงจุดนั้นเลยเนาะโอเคแท่นตรงนั้นลองปืนสิโอเคไปเดี๋ยวเราก็ลงไปสร้างแท่นเขาได้เลยก็เอาพื้นโลหะก่อนเลยตั้งไว้ตรงนี้แหละโอเค4แท่นโอเคแล้วก็เอารั้วนะครับรั้วเหล็กมันจะได้กัดแล้วไม่พังเนาะตั้งไว้2ชั้นมันน่าจะกระโดดออกไม่ได้นะครับเจ้าเทเลอร์เบิร์ดอ้าวหมดเฮ้ยเอามาไม่พอเหรอเนี่ยเอาไงดีเจ้าอาเจนอาเจนยังมีอยู่ไหมอาเจนยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับโอเค4อันพอดีเลยมาก็ตั้งต่อเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับกรงสำหรับจับเจ้าเทเลอร์เบิร์ดนะโอเคเดี๋ยวเราก็ขี่เจ้าอาเจนไปคีบมาใส่ดูมุมมองข้างบนสิมุมมองในการยิงของเราโอเคยิงได้นะปืนเล็งปึ๊บปึ๊บจับมาปืนเล็งได้อะไม่เป็นไรอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวเราก็เริ่มเล็งตรงเนี้ยน่าจะยิงง่ายสุดนะครับโอเคไปขี่เจ้าอาเจนหาเทเลอร์เบิร์ดกันดีกว่าโอ้ของค่อนข้างหนักเดี๋ยวทิ้งก่อนทิ้งก่อนเพราะเวลาการจับเขาเนี่ยจะเสียพลังงานมากเลยไปอาเจนไปตามหาเทเลอร์เบิร์ดเลเวลสูงๆหน่อยนะมีไหมยังไม่เห็นเลยอ่ะโอ้เวลาเราจะจับเขานี้หาตัวค่อนข้างจะยากเลยอ่ะตัวนี้เลเวลต่ำด้วยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาตัวอื่นไม่ทำไมเราโดนตัวอุ้ยเทเลอร์เบิร์ดเราไปคีบมาตอนไหนเนี่ย
เดี๋ยวเราก็จัดการบนฟ้าไปเลยเรียบร้อยโอเคเฮ้ยเมื่อกี้เราไปคีบมาตอนไหนนะสงสัยกดพลาดเดี๋ยวเราบินไปเรื่อยๆนะครับไม่อยากจะไปไกลจากแท่นที่วางมากนักเนาะเพราะว่าเราจะต้องโดนเจ้าเทเลเบิร์ตโจมตีกลางอากาศอ่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะตัวเลเวลสูงๆหน่อยเลเวล20กว่าๆก็พอเนาะยังไม่เห็นอ่ะแถวนี้เดี๋ยวขอลงจอดหน่อยอุ๊ยแมลงใช่มั้ยเนี่ยจิกก่อนดิกวนใจจริงๆแมลงแถวนี้อ่ะยังมาข้างหลังอีกโอเคไม่มีเลยอ่ะถ้ามีมันจะวิ่งแบบเร็วๆเนาะก็จะมองเห็นแบบไกลๆได้บินต่ำมากเกินก็อันตรายแถวนี้โดนเจ้าซาโก้กระชากลงไปตกจากนกได้เลยนะครับเจ้าคาโปกับคาโปซูคัตเฮ้ยไม่มีเลยอ่ะคลิปก่อนที่จับเจ้าดิเมโทดอนนี้มากันเพียบเลยนะเทเลเบิร์ดจอดก่อนดิสเตมิน่าจะได้ขึ้นมานะครับข้างหน้าตรงบ่อตรงนี้น่าจะมีอยู่นะมีไหมเออแปลกไม่ค่อยเห็นเลยนะครั้งนี้เอ้ยนั่นไงวิ่งมาแล้วโอเคเลเวลสูงไหมเอาสูงนะ21คีบเลยโอเคเรียบร้อยไปที่กรงเราโอ้โหโดนมันจิกขึ้นไปเรื่อยเลยเฮ้ยมันก็จิกแรงเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะไปจะถึงกรงเราไหมเนี่ยอาเจนอดทนหน่อยนะโหนี่เรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยโอเคอาเจนยังอดทนได้อยู่แต่ตัวเองก็ต้องบินเร็วๆด้วยนะอาเจนนะโอ้โหเลือดลดมาครึ่งหนึ่งแล้วนะเฮ้ยจะถึงไหมเนี่ยอาเจนอดทนหน่อยนะอย่าตุยนะถึงแล้วอีกนิดเดียวแล้วเราก็ย้อนโอ้โหไม่ตรงด้วยเอาไงดีอะเอาคีบอีกทีฮึบแล้วก็ปล่อยตรงไหมหุ่นไม่ตรงอ่ะมันลงไปข้างล่างเลยใช่ไหมเอากินเนื้อก่อนกินเนื้อก่อนจะได้เพิ่มเลือดมานะไปอาเจนเดี๋ยวเข้าไปจับใหม่อะกินเนื้อรัวๆกินเข้าไปโอเคเลือดเพิ่มได้อยู่เดี๋ยวจับใหม่อย่าเพิ่งตายไปก่อนนะเจ้าเทเลเบิร์ดมาพร้อมไปไหนไกลไหมโอเคยังเห็นเราก็คีบมาขูดเฮ้ยไอ้ดิโปเขารัดมันตุยไปแล้วนะมาเทเลเบิร์ดยังไม่ขึ้นคีบมาอีกมาคราวนี้ต้องปล่อยให้ตรงค่อยปล่อยโอเคมันอยู่ในกรงแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคปลอดภัยมันออกมาไม่ได้นะครับ2ชั้นมันก็กระโดดข้ามมาไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราก็เดินอย่างสบายใจไปหาที่นอนที่เราเคยปูไว้ตอนจับหมีเนาะโอเคแล้วก็ขอนอนเลยเรียบร้อยตื่นมาก็ไม่หิวด้วยนะแต่มืดแล้วจุดไฟก่อนโอเคบินไปบนชั้นสูงเอ้ยไม่ใช่ทางนี้ดิอยู่ข้างหลังโอเคค่อยๆได้นะครับมันไม่หนีไปไหนหรอกอยู่ในกรงนั่นแหละนั่นๆยังอยู่ในกรงโอเคทิ้งคบเพลิงเลยจะได้สว่างตรงนั้นเนาะโอเคขั้นตอนเริ่มยิงโดนนะครับดอกแรกไปยิงโดนดอกที่2 3แล้วแล้วก็4เรียบร้อยแล้วนะครับ4ดอกโอเคอาเจนไปบินลงไปเนื้ออยู่ที่อาเจนเพียบเลยต้องทำลายก่อนไหมเนี่ยให้ตรงนี้เลยก็ได้นะขอเนื้อหน่อยอาเจนแล้วก็ยัดเทเลอร์เบิร์ดไปเลยฟึบเข้าสูตรนะครับโอเคทำลายแล้วก็ทำ
ลายโอเคครับแล้วก็เอาเนื้อมาให้อาเจนหน่อยเอาไปหมดเลยอาเจนไม่มีกินฝากไว้ที่อาเจนเรียบร้อยครับต่อไปก็รอเขาฟื้นแล้วใกล้ครบแล้วด้วยฟื้นมาแล้วนะครับโอเคเก็บครบเพลิงแล้วก็ใส่อานปึ๊บแล้วก็เป่าหยุดโอเคลองขี่โอ้โหตัวหนักเลยอะเอาเนื้อมาเอาไว้กับเขาแค่ชุดเดียวพอเนาะเอาเนื้อฝากอาเจนไว้เอาเนื้อมาชุดหนึ่งแล้วก็ไว้ที่เทเลอร์เบิร์ดโอเคเดี๋ยวของอย่างอื่นฝากอาเจนไว้อีกสักหน่อยดีกว่าพวกนี้ไม่ได้ใช้ฝากไว้เลยที่หลับที่นอนโอเคไปเดี๋ยวเราขี่เจ้าเทเลอร์เบิร์ดกลับบ้านเรากันดีกว่าจะปลอดภัยมั้ยเนี่ยเพิ่งจับมาได้สดๆเลยโอเคเดี๋ยวเราก็กระโดดล่อนลงไปเลยแล้วกันเนาะว่าแล้วก็อาเจนตามมาไปนี่มีกระพือปีกด้วยนะครับลงจากที่สูงไม่เป็นไรไปวิ่งข้ามน้ำไปเฮ้ยลืมตั้งอาเจนโจมตีอ่ะอันนี้ยังเป็นพาสซีฟอยู่โอเคเดี๋ยวข้ามน้ำไปก่อนข้ามน้ำไปอันนี้ว่ายน้ำอยู่นะครับไม่ได้วิ่งนะโอเคมาแล้วข้างหน้าเป็นคาโน่นะใส่เลยคาโน่เจอเทเลอร์เบิร์ดไปเนี่ยอาจจะไม่ได้โจมตีอ่ะไม่เป็นไรเทเลอร์เบิร์ดเพียวๆไปคาโน่ก็คาโน่สิมาฮึบ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 ชนะแน่นอนอย่างนี้ฮึบใกล้แล้วใกล้แล้วชัยภูมิเหมาะเราอยู่ที่สูงกว่าเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านเราก่อนนะเดี๋ยวรอสเตมิน่าขึ้นแป๊บหนึ่งก่อนโอเคไปเดินทางกันต่อเดินทางกันยังไม่มีตัวแบบน่ากลัวน่ากลัวมานะก็กลัวเจ้าแรปเตอร์มาวิ่งตะปบแค่นั้นแหละตัวอื่นก็น่าจะไม่มีปัญหาโอเคยังปลอดภัยอยู่นะครับข้างหน้าเอาเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราให้อาเจนไอ้นี่ดีกว่าหยุดเดี๋ยวขี่บนหลังแล้วเป่านกหวีดหยุดก่อนดิอาเจนจะได้ลงจอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราตั้งอาเจนให้แอทแทคโอเคไปเราก็ขี่เธอเลอร์เบิร์ดต่อแล้วอาเจนก็ตามมาคราวนี้อาเจนจะคอยช่วยเราโจมตีด้วยนะเพิ่มความปลอดภัยไปอีกนิดนึงวิ่งไปยังไม่เจอตัวอะไรดูดูแถวนี้นะวิ่งไปนี่มีท่ากระพือปีกด้วยกระโดดได้แล้วก็พือปีกได้นะครับดิโลสบายสบายข้างหน้าสามเขาไม่มีตัวอะไรข้างหน้านี้ดิโลนะเมื่อกี้โอ้เป็นน้ำเราว่ายน้ำช้าเดี๋ยวรอสเตมิน่าขึ้นนิดนึงแล้วกันเนาะข้างหลังมีเจ้าดินโล่นะเนี่ยไปลองไขว้ดูดีกว่าดินโล่ใช่ไหมสองตัวเนี่ยมาฮึบฮึบอาเจนช่วยโจมตีด้วยเนี่ยสบายสบายอึบ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 เรียบร้อยครับดินโล่ก็ดินโล่สิโอเคเดี๋ยวเรากระโดดดันมาหยุดวิ่งก่อนโอเคเดี๋ยวตั้งหลักนิดหนึ่งสเตมิน่าขึ้นไปกระพือปีกฟึบฟึบฟึบถึงไหมถึงไหมถึงนะครับไม่ตกน้ำเลยโอเคข้างหน้านั่นคาโน่ใช่ไหมไปไขว้กับคาโน่อีกตัวดิอ้าวพาราซอกระเด็นมาคาโน่ฟึบฟึบคราวนี้อาเจนช่วยโจมตีด้วยยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับนอนไปขอเนื้อหน่อยโอเคเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเรากันเลยดีกว่าเนาะเหมือนจะมาผิดทางไม่เป็นไรนะครับกระโดดได้แล้วก็พือปีกไปปึ๊บปึ๊บใกล้ถึงบ้านเราแล้วเต็มที่นี่รั้วบ้านเราโอเคเราก็ขึ้นทางนี้เลยทางขึ้นประจำของเรา
และแล้วก็มาถึงบ้านโดยปลอดภัยนะครับอาเจนจอร์ดจอร์ดอยู่ดีมีสุขโอเคเรียบร้อยเราก็ไปทำปกคลิปเจ้าเทเลเบิร์ดกันดีกว่าในการจับของเขาโอ้โหอาเจนเกือบทำอาเจนที่คีบมาตุยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคกระโดดลงเป่ายุทธโอเคเรียบร้อยไปนะครับสำหรับการจับเจ้าเทเลเบิร์ดนะจากป่าเรดวูดนะครับก็ถือว่าเป็นขาใหญ่แห่งป่าเรดวูดนะครับเพราะว่ามันมาทิ้งเนี่ยมากันเป็นฝูงเลยนะครับถ้าไม่ระวังเนี่ยอาจจะเจอลุมจิกตุยได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ